สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมะศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเรื่องโครงสร้างของพืชโครงสร้างของพืชตัวชีว้วัดมาตรฐานว1.2 ปศท .1 บรรยายหน้าที่ของรากลำตน้นใบและดอกของพืชโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้โครงสร้างที่สำคัญของพืชประกอบด้วยใบลำตน้นและราก หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชหน้าที่ของรากรากทำหน้าที่อย่างไรนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะรากทำหน้าที่เป็นส่วนของพืชที่เจริญเติบโตและแผ่ขยายอยู่ใต้ดินรากยังช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินและรากทำหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุที่อยู่ในดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองค่ะ ชนิดของรากได้แก่รากแก้วซึ่งรากแก้วนั้นมีลักษณะตอนโคนโตแล้วค่อยเรียวเล็กลงไปจนถึงตอนปลายรากแขนงรากแขนงเป็นรากที่จเจริญเติบโตออกมาจากรากแก้วและแตกแขนงออกเป็นทอดๆรากฝอยรากฝอยเป็นรากเส้นเล็กๆ ที่มีขนาดโตสม่ำเสมอและงอกออกมาเป็นกระจุกหน้าที่ของลำต้นลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านและใบเพื่อให้ได้รับอากาศและแสงแดดลำต้นเป็นทางลำเลียงน้ำธาตุอาหารและลำเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช ส่วนโครงสร้างภายในลำต้นประกอบด้วยท่อลำเลียงน้ำซึ่งท่อลำเลียงน้ำทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชและลำเลียงน้ำไปสู่ใบเพื่อใช้ในการสร้างอาหารของพืชและลำต้นก็ยังประกอบด้วยท่อลำเลียงอาหารซึ่งท่อลำเลียงอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้น จากใบไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชหน้าที่ของใบใบของพืชทำหน้าที่อย่างไรบ้างใบของพืชทำหน้าที่สร้างอาหารหายใจเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สและขายน้ำบริเวณผิวใบจะมีปากใบซึ่งปากใบ มีลักษณะเป็นรูเล็กๆกระจายอยู่ในใบพืชอยู่ระหว่างเซลล์คุมสองเซลล์ส่วนมากจะพบปากใบบริเวณท้องใบหรือผิวใบด้านล่างลักษณะของปากใบจะมีสองลักษณะได้แก่ลักษณะปากใบปิดและลักษณะปากใบเปิดปากใบจะอยู่ส่วนไหนปากใบจะอยู่ระหว่างเซลล์คุมทั้งสองเซลล์ ปากใบทำหน้าที่อย่างไรปากใบทำหน้าที่หายใจแลกเปลี่ยนแก๊สและขายน้ำค่ะ